สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแพทนะคะกับช่องพิมพ์แพตตี้นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแพทก่อนนะคะและคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปเที่ยวนอร์เวย์ฉบับพิมพ์แพตตี้นะคะ12วันในนอร์เวย์ค่ะก็โอเคนะเราไปทั้ง6-7จุกจุกชิมคาเวียร์นะคะจานละพันเนี่ยโรงแรมนี้ยาย่ามานอนด้วยมรดกโลกแนะนำให้มานะคะเป็นแคมป์ที่แบบสุดขอขึ้นแมปแพลนทริปนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าเราเริ่มจากไหนกันเรารับรถนะคะแล้วก็จะเริ่มจากเมืองออสโลค่ะไปที่ฟลัมเราจะนอนพักที่ฟลัม1คืนวันที่2นะคะเราจะเที่ยวฟลัมค่ะแล้วก็ไปพักที่ลอฟฮัสนะคะวันที่3เนี่ยเราก็จะเดินทางไปเที่ยวน้ำตกวอลริงโฟเซนแล้วก็จะไปพักที่เมืองเบรเกนค่ะแล้ววันที่4นะคะเราก็จะเที่ยวเบรเกนทั้งวันเลยแล้วก็ไปพักที่เมืองเบรกี้ค่ะวันที่5นะคะเราจะออกจากโรงแรมนะคะแล้วก็เดินทางไปที่โลเลนค่ะแต่จะหยุดพักแวะเที่ยวระหว่างทางไปเรื่อยๆนะวันที่6ค่ะจากโลเลนค่ะเราจะไปที่โฮเทลยูเนียนออยล์ค่ะวันที่7นะคะเราจะไปขึ้นเรือชมวิวที่ไกแรงเกอร์ฟรัตจอร์ดค่ะแล้วก็จะไปพักที่เมืองโมดวันที่8นะคะเราจะเดินทางไปเที่ยวแอตแลนติกโรดนะคะแล้วก็จะเป็นรูทเดินทางกลับไปที่เมืองออตตาค่ะส่วนวันที่9นะคะเราก็จะเดินทางไปที่เมืองลิลลี่แฮมเมอร์นะคะแล้วก็พักที่นั่น1คืนและวันที่10นะคะเราก็จะเข้าออสโลแล้วก็จบโรดทริปค่ะเริ่มแรกนะคะเรานะคะก็บินจากสต็อกโฮล์มนะคะมาที่ออสโลนะคะใช้เวลาบินแค่1ชั่วโมงค่ะค่าตั๋วเครื่องบินนะคะทั้งหมด6คนเนี่ยจะราคาแค่ 15,000 บาทนะคะเราบินสายการบินนอร์วิเจียนเนาะพอถึงปุ๊บนะคะเราก็ไปรับรถต่างๆนะคะซึ่งเราเช่าเป็นรถบ้านราคาอยู่ที่ 90,000 บาทนะคะต่อ10วันซึ่งเราจะขับรถบ้านนะคะทั่วนอร์เวย์เลยโอเคก็วันแรกทริปของเรานะคะเราจะไปกันที่ฟลัมค่ะซึ่งฟลัมเนี่ยเราก็จะนอนพักฟลัม1คืนแล้ววันที่2นะคะเราก็จะยังอยู่ที่ฟลัมนะคะจะไปขึ้นรถไฟสายคลาสสิกที่สวยที่สุดในนอร์เวย์เลยกับฟลัมบานาราเวย์ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราก็จองตั๋วรถไฟเนี่ยราคาทั้งหมดตกคนละประมาณ 4,000 บาทเนาะอันนี้ราคาค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นแบบรูทไปกลับเลยจากฟลัมไปไมดรอลนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาขาละ1ชั่วโมงค่ะโอเคเดี๋ยวเราเล่าแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าทริปนอร์เวย์ของเรามันค่อนข้างแบบยาวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟลัมบานาราเวย์เลยค่ะเรานะคะใช้เวลาเดินทางจากออสโลนะคะมาที่ฟลัมเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะคะเราพักเป็นบ้านนะคะซึ่งเป็นบ้านอันนี้เราจองผ่านกิ้งเดี๋ยวเราใส่ชื่อไว้ตรงนี้นะคะราคา 15,000 บาทพักได้6คนซึ่งบอกเลยว่าเป็นบ้านที่สวยแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะถ้าใครมาฟลัมก็มากันเป็นครอบครัวก็แนะนำเลยทำกับข้าวได้แล้วก็มีห้องพักให้แบบเยอะมากแล้วก็วิวนะคะข้างหลังของเราสวยมากมีทั้งแบบน้ำตกตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะที่พักเราก็คืออยู่ติดรางรถไฟเลยอะเมื่อกี้ว่ามีรถไฟผ่านนะคะอันนี้ก็คือทางเข้าไปในบ้านนี่ก็คือบ้านพักของเรานะคะโอเคเราก็ถึงสถานีรถไฟของฟลัมแล้วนะคะอยู่ข้างหลังของเรานะคะและอันนี้ก็คือจะเป็นพอร์ตนะคะเวลาเรามาขึ้นเรือนะคะก็ต้องขึ้นที่นี่เนาะซึ่งตรงนี้นะคะข้างหลังของเราเขาเรียกว่าเนรอยฟาจอร์ดนะคะซึ่งฟาจอร์ดเนี่ยเขาบอกว่ามีเยอะมากๆนะคะในนอร์เวย์เป็นแบบไฮไลท์ของประเทศนอร์เวย์เลยสำหรับราคาค่าขึ้นเนรอยฟาจอร์ดนะคะมันก็จะพาไปแต่ละหมู่บ้านที่อยู่ระแวกแฟรมนะคะไปถึงเออร์แลนด์กับกูดเวนเกนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ625นะคะเงินนอร์เวย์แล้วก็สามารถจองนะคะได้ผ่านเว็บไซต์ Norway Base ค่ะโอเคสวยมากๆเราถ่ายรูปไปจุกประจุกมากนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปที่นี่ให้ดูนะคะก่อนไปขึ้นรถไฟค่ะโอเคตอนนี้ก็ถึงที่ท่ารถไฟชานชาลาของฟลัมนะคะจะนั่งไปที่ไมโดเนาะซึ่งเขาบอกว่าถ้ามาเร็วๆอ่ะก็คือมันจะเป็นแบบมันไม่มีที่ใครถึงก่อนได้ก่อนแต่แนะนำว่าให้นั่งนะคะเป็นฝั่งขวานะคะก็คือเข้าไปปุ๊บไปอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าฝั่งนี้มันจะเห็นวิวเมืองแฟลมเอ้ยไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูว่ามันถูกหรือมันผิดนะเ
รานะคะก็ขึ้นมาที่รถไฟฟลัมแล้วนะคะซึ่งรถไฟเนี้ยเป็นรถไฟเก่าแก่เลยนะคะเขานะคะจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะนั่งไปที่ไมดอลนะคะเราซื้อตั๋วแบบไปกลับเป็นรถไฟสายคลาสสิกที่สุดนะคะในนอร์เวย์ที่สำคัญนะคะเส้นทางไมดอลเนี่ยไม่สามารถขับรถไปได้นะคะจะต้องเป็นรถไฟฟลัมเท่านั้นซึ่งแต่ละเส้นทางที่เราผ่านนะคะเขาบอกว่าจะมีอุโมงค์แบบเกือบ20จุดเลยแล้วก็เป็นเส้นทางที่ชันรถไฟที่ชันที่สุดแล้วก็สวยที่สุดคือรถไฟเสร็จนะคะเดินออกมานิดนึงแล้วก็จะมีแบบร้านขายของต่างๆนะคะในบริเวณของแฟลมนะคะซึ่งเราเห็นแบบร้านกาแฟน่าซื้ออยู่เดี๋ยวขอซื้อกาแฟแล้วก็มีฟู้ดทรัคที่เป็นแบบอาหารไทยด้วยนะเที่ยงนี้นะคะเราตัดสินใจที่จะทำกับข้าวบนรถนะคะนี่เชฟเด็ดว้าวน่ากินมากเลยครับป๊าป๊าครับผมเมนูนี้จะมีที่ร้านไหมครับไม่มีครับเมนูนี้ที่สดครับนี่ข้อดีของการเช่ารถบ้านนะคะก็คือเราสามารถทำกับข้าวบนรถได้อร่อยอร่อยมากอร่อยมากป้าป้าอร่อยคุณเน้นอาหารที่กินตั้งแต่มาอันนี้ดีเด่นคุณพ่อดีเด่นกำลังขึ้นเรือนะคะอันนี้นะคะเป็นเรือชมวิวเนาะเขาเรียกว่าเรือล่องเนรอยฟอร์จอร์ดนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งสวยตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนเรือชมวิวนะคะเรือเนรอยฟจอร์ตั๋วนะคะราคาคนละ625นะคะจากแฟลมเนี่ยไปกูดแบนเก้นเลยซึ่งจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงแต่ถ้าเราขับรถเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเร็วหน่อยนะคะแค่18นาทีตอนนี้ก็คือพี่เจดไปรอเราที่นั่นแล้วจริงๆเรือนี้นะคะเขาก็จะแวะหลากหลายหมู่บ้านเลยอย่างหมู่บ้านแฟลมเนี่ยที่เราเพิ่งไปขึ้นรถไฟก็คือได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยแล้วก็อีกหมู่บ้านนึงที่ดังเหมือนกันนะคะชื่ออันรีเรลซึ่งหมู่บ้านนี้นะคะเป็นต้นแบบของการ์ตูนเรื่องอะไรรู้ไหมคะ Frozen ทุกคน Let it go Let it go โอเคแล้วก็โดยวิวที่เราจะเห็นนะคะก็จะเป็นวิวฟอร์จอสวยงามมากมีเมื่อกี้เห็นเป็นน้ำตกมีโอ้หลากหลายอย่างเลยถ้าใครมานอร์เวย์นะคะก็แนะนำให้มาขึ้นเรือคุ้มที่สุดจองเว็บไซต์ Norway Base นะคะใส่ตรงนี้เดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูค่ะโดยเรือที่เรานั่งนี้นะคะเราบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยการนั่งเรือ2ชั่วโมงอ่ะอาจจะเบื่อใช่ไหมจริงๆมันไม่เบื่อเลยเพราะว่ามันมีโซนนั่งด้านในนะคะสำหรับคนที่แบบกลัวร้อนแล้วก็ถ้าหิวนะคะเราก็สามารถมาแบบสั่งอาหารทานได้คือโซนนี้เลยนะคะที่นี่นะคะตรงโซนอาหารก็มีทั้งเบเกอรี่ไส้กรอกให้ทานนะคะแล้วก็มีแซนด์วิชต่างๆเค้กแล้วก็มีกาแฟด้วยนะคะก็สามารถมากินได้นี่ตรงนี้มีโซนหลายโซนเลยแล้วก็มีให้เลือกแบบทั้งชั้น1ชั้น2เลยเรือของเราที่เรานั่งนะคะมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนคือมันจะทำให้แบบเราสามารถแบบเดินชมวิวได้แบบทุกมุมของเรือเลยอ่ะมันดีมากอันนั้นนะคะเป็นหมู่บ้านไดเรลนะคะอยู่ฝั่งโน้นแต่ว่าเขาเหมือนจะไม่แหวะนะนี่เรือนะคะก็มีหลายชั้นเลยให้เราดูวิวได้นะคะนะคะไม่อันนี้สะพานที่กุดเบนเก้นที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันอาณาเขตไวกิ้งทาวอีสโซเพนเล่นอะไรครับสนุกไหมครับทุกคนคะสำหรับคนที่มานอร์เวย์นะคะแพทแนะนำว่าถ้าเราทำกับข้าวทานเองนะคะก็จะประหยัดไปแบบเยอะมากๆเลยเพราะว่าอาหารที่เนี่ยแบบราคาแบบแรงมากอย่างแบบล่าสุดเราไปเมืองฟลอมเนาะแล้วก็เห็นแบบเหมือนฟู้ดทรัคอะข้าวไข่พะโล้อะเธอราคาเท่าไหร่หรือป้าจานละพันอะแรงมากแล้วก็อย่างข้าวผัดก็จานละแบบ800อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครแบบจองเป็นบ้านหรือแบบขับรถบ้านนะคะก็แนะนำให้ทำกับข้าวกินเองก็จะประหยัดไปแบบเยอะมากๆแซลมอนนอร์เวย์ราคาเท่าไหร่นะคะกล่องนี้นะคะมีประมาณ4ชิ้นนะคะ95น็อกนะคะเงินนอร์เวย์ก็จะอยู่ที่ประมาณ340บาทนี่ดูใหญ่มาก
นี่ทั้งชิ้นนะคะ159 450หรือ500ประมาณเนี้ยเธอGood morning ค่ะทุกคนเช้าวันที่3นะคะที่นอร์เวย์นะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแพทก่อนนะคะโอเควันที่3นะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมอลาสแวงนะคะที่ฮาร์ดแดงเจอร์ฟอร์จอดนะคะซึ่งโรงแรมนี้เขาบอกว่ามีชื่อเสียงมากๆเพราะว่าแบบติด1ใน20นะคะโรงแรมที่วิวสวยแล้วก็ฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยโอเคครบครันสะอาดอะไรเงี้ยที่สุดในนอร์เวย์นะคะโดยรวมเราเข้าไปดูห้องแล้วนะคะเรารู้สึกว่าห้องค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าห้องน้ำอะไรเงี้ยสะอาดแล้วก็เขาบอกว่าตรงโซนของตัวห้องอาหารเนี่ยวิวสวยมากเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปทานเบรกฟาสต์นะคะซึ่งราคาค่าห้องนะคะตกที่คนละห้องละ 10,000 บาทนะคะเราจอง2ห้องพักได้6คนห้องละ3คนก็ราคาทั้งหมดรวม 20,000 บาทนะคะก็โอเคแล้วก็เขาบอกว่า Hard Danger for George เนี่ยมีประวัติคือยังไงรู้ไหมคะลมแรงมากทุกคนแต่ว่าวันนี้ที่เรามามันเป็นหน้าสปริงของเขานะคะก็ลมก็อาจจะแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้หนาวนะคะคือเราเข้ากรุ๊ปแบบเที่ยวนอร์เวย์ด้วยตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนถามว่าจะไปไหนดีแล้วก็มีคนแนะนำนะคะเป็นคนไทยที่อยู่ที่นอร์เวย์ที่นี่บอกว่าเนี่ยโรงแรมนี้ยาย่ามานอนด้วยมาพักด้วยแล้วก็มาก็ได้ซึ่งภายในโรงแรมนะคะเขาก็จะตกแต่งด้วยแบบของวินเทจเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้ภาพน่าจะเป็นคนดังนะคะเขาบอกว่าโรงแรมนี้นะคะบริหารโดยครอบครัวอุดเนสนะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่มีชื่อเสียงแล้วก็เก่าแก่ในประเทศนอร์เวย์เลยข้างในนะคะก็จะมีแบบของเก็บสะสมต่างๆนะคะของครอบครัวนี้นะคะในโซนห้องอาหารของโรงแรมนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเห็นวิวแบบเจ๋งมากแล้วก็เขาบอกที่นี่นะมีเสิร์ฟคาเวียร์ด้วยเดี๋ยวไปดูค่ะว่ามีจริงไหมนะคะดูสิโรงแรมนี้นะคะอาหารไลน์บุฟเฟ่ต์เขาว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยแล้วแนะนำว่าให้มาแบบเช้าหน่อยตั้งแต่เปิดนะคะเพราะว่าเขาบอกคนเยอะเดี๋ยวเราจะลองชิมคาเวียร์นะคะกับไข่ดูสิเป็นไงคาเวียร์ในบุฟเฟ่ต์โรงแรมมันมีความแบบเค็มๆนิดนึงอ่ะเธอเดี๋ยวเราลองคาเวียร์สีส้มด้วยสีส้มเหมือนจะอร่อยกว่านะก่อนจะเช็คเอาท์นะคะเราก็มาเล่นน้ำนะคะที่โรงแรมตอนแรกก็คิดว่าน้ำมันจะเย็นนะคะแต่น้ำมันแบบอุณหภูมิแบบพอดีแบบมากๆนะคะเย็นสบายแล้วก็ดูวิวข้างหลังของเราสิอันนี้นะคะเป็นวิวเขาเรียกว่าฮาร์ดแดงเจอร์ฟอร์จอนะคะเป็นฟอร์จอนที่ดังเหมือนกันนะคะในนอร์เวย์ถ้าใครอยากไฮกิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีที่เขาเรียกว่าดังๆเลยก็คือชื่อทอร์ทุงก้านะคะแต่เขาบอกว่าต้องใช้เวลาไฮกับแบบ8ชั่วโมงอะไปกับประมาณ18ชั่วโมงเราก็ไม่ไหวเราก็เลยขอเล่นน้ำอยู่โรงแรมเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปที่นี่ให้ดูนะคะก่อนเช็คเอาท์เช็คเอาท์เสร็จนะคะเราก็ยังอยู่ที่ฮาร์ดแดงเจอร์ฟอร์จอนนะคะเรามาจอดรถนะคะทำกับข้าวให้กินนะคะที่เป็นโซนย่านเมืองของเขานะคะจริงๆก็มีคาเฟ่ที่ชื่อว่าเฟรย์เบเกอรี่จริงๆร้านนี้ดังมากเลยเราเห็นบล็อกเกอร์นอร์เวย์ชอบมานะคะแต่ว่าวันนี้เขาปิดเพราะว่าเป็นวันชาตินอร์เวย์นะคะแล้วก็ที่ฮาร์ดแดงเจอร์ฟอร์จอนนะคะเขาบอกว่าที่เนี่ยจะชอบปลูกแอปเปิ้ลไซเดอร์นะคะที่เป็นแบบแอปเปิ้ลที่นำแอปเปิ้ลเราลองทานแล้วเมื่อเช้าอร่อยมากทุกคนนี่สวนแอปเปิ้ลแบบเต็มทั้งเมืองทั้งภูเขาเขาเลยอ่ะถ้าใครมาที่นี่นะคะก็คือต้องถ่ายรูปสวนแอปเปิ้ลแต่ว่าช่วงที่เรามาลูกแอปเปิ้ลมันยังไม่ออกค่ะนี่อร่อยมากแต่วันนี้เหมือนจะเผ็ดกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามีคุณอ๋อยผู้ชอบกินอาหารไทยหอมมากก็มาแวะคาเฟ่ที่เมืองเอ็ดพระจอนนะคะซึ่งที่นี่เราเห็นบล็อกเกอร์คนนอร์เวย์นะคะมาทานเบเกอรี่ก็เลยเอ้ยแวะหน่อยก็ได้นะคะWe'll be right back.
้นะคะเราก็มาเที่ยวอยู่ที่ Warring Frozen นะคะขับรถมาจากโรงแรมที่เราพักนะคะอุลสแวงเนี่ยก็อยู่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้ามาจากเอ็ดฟอร์จอนนะคะแค่ประมาณ20นาทีเองบอกเลยว่าสวยมากๆแบบมากๆเลยถ้าใครมานอร์เวย์นะคะที่เป็นโรดทริปก็แนะนำให้มานะคะสวยมากและหลังจากนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่เมืองเบอร์เกนนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ2นะคะรองจากออสโลเลยในประเทศนอร์เวย์นะคะเดี๋ยววับไปที่นั่นค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะกดมอร์นิ่งค่ะทุกคนเช้าวันที่4นะคะที่นอร์เวย์นะคะเช้านี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมืองเบอร์เกนนะคะแล้วมาถึงอ่ะคือมันมีงานเทศกาลแบบนอร์เวย์เดย์เนาะแล้วแบบถนนคือปิดสุดๆจริงๆเรามาถึงประมาณ4ทุ่มครึ่งแต่ถนนปิดแล้วเราก็แบบขับรถเข้ามาไม่ได้นะคะแล้วเราก็ทุลักทุเลกว่าจะถึงห้องก็คือเที่ยงคืนทุกคนแล้วก็แบบถึงห้องแล้วก็หาที่จอดรถไม่ได้พี่เจสก็ต้องไปหาแบบโซนจอดรถอะไรเงี้ยแล้วเราก็หาโรงแรมไม่เจอคือบันเทิงมากเมื่อวานค่ะเมื่อวานก็เลยแบบนอนดึกมากอนาคินคือสงสารอนาคินคือสุดๆเลยก็เช้านี้ก็เลยออกสายตอนนี้ก็เป็นเวลา9โมงนะคะเรานะคะพักที่โรงแรม Perryman Hotel นะคะอันนี้ราคาประมาณห้องละถ้าจำไม่ผิด 8,000 บาทนะคะ2ห้องก็อยู่ที่ 18,000 โอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็เบรกฟาสต์ฟรีนะคะแล้ววันนี้นะคะแพทก็จะทำคลิปเที่ยวเบอร์เกนนะคะภายใน1วันนะคะต้องไปเช็คอินที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะแล้วมาถึงเบอร์เกนทั้งทีนะคะเราจะพลาดแลนด์มาร์คของเขาได้ยังไงนะคะอันนี้ข้างหลังของเรานะคะชื่อบริเกนนะคะเป็นย่านท่าเรือเก่านะคะตั้งแต่ศตวรรษที่14เลยเขาบอกว่าในอดีตนะคะเคยเป็นท่าเรือที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากแต่ว่าในปัจจุบันนะคะเขาก็เป็นย่านเมืองเก่าแล้วก็ยังได้รับยูเนสโกด้วยและตอนนี้นะคะก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะของยูเนสโกในปี1979ด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะถ่ายรูป2มุมนะคะในบริเกนนะคะก็คือตรงนี้ตรงฝั่งตรงข้ามเราก็จะเห็นข้างหลังแบบพาโนรามานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินอ้อมไปนะคะไปเดินย่านเมืองเก่าแล้วก็ถ่ายรูปตรงนั้นอีกรอบนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูค่ะลูกเราคือทริปนี้คือเดินตามผู้หญิงแบบแล้วผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิงที่โตกว่าประมาณแบบ 4-5 ขวบนะเดินตามเขาหมดเลยแล้วพูดว่าอะไรจีบทุกคนคะและข้างๆของเรานะคะก็จะเป็นตลาดปลาแมททาเลนนะคะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าอันนี้นะคะเป็นตลาดปลาที่เป็นแบบเก่าหรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเขานะคะจะแบบเหมือนสร้างใหม่ให้มันค่อนข้างเป็นระเบียบนะคะแต่ขอเล่าก่อนว่าการมาเบอร์เกนอ่ะยังไงเราก็ต้องมาตลาดปลานะคะเพราะว่าตลาดปลาของที่นี่นะคะมีอายุแบบเก่าแก่เป็นถึง700ปีเลยแล้วก็คนที่อยู่ที่เมืองนี้นะคะก็จะชอบมาซื้อแบบอาหารซื้อของทะเลนะคะกลับไปทำที่บ้านแล้วเราก็สามารถสั่งออเดอร์นะคะแล้วก็ไปทานแบบริมทะเลได้ด้วยนี่ทุกคนเราคิดว่าตรงนี้นะน่าจะเป็นแบบโซนตลาดปลาเก่าของเมืองเบอร์เกนนะคะก็จะมีแบบฟู้ดโลคอลฟู้ดนะคะให้เราเลือกทานเดี๋ยวเราลองไปดูร้านนึงดีกว่าปะเธอนี้มีแซนด์วิชแซลมอนด้วยอ่ะดูดิราคา13ยูโรนะคะต่อ1อันก็ประมาณแบบ500บาทกวางมูสฮะเนื้อกวางมูสอันนี้ปลาวาฬปลาวาฬอันนี้เรนเดียร์มูสโหเป็นไงกวางมูสอันนี้เวลให้ป้าพูดเนื้อวานอร่อยอร่อยเหรออร่อยสรุปนะคะก็คือเนื้อวานพี่เจสบอกว่าอร่อยเดี๋ยวพี่เจสซื้อกลับด้วยโอเคและข้างหลังของเรานะคะก็เป็นย่านเมืองเก่าแล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็จะตกแต่งด้วยตึกสีๆนะคะคนก็เลยชอบมาถ่ายรูปกันแล้วตอนนี้เราก็พยายามเป็นคนในพื้นที่นะคะก็คือเขามานอนอาบแดดกันทรายนิดหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้เรากำลังนั่งถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวนะคะเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปที่นี่ให้ดูค่ะเรานะคะก็มานั่งพักที่ร้านฟาจักช็อกโกแลตช็อปแอนด์คาเฟ่นะคะร้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากย่านเมืองเก่าเดินแค่6นาทีเองเราสั่งคาปูชิโน่เย็นนะคะมา อร่อยพอๆกับ Curious Cafe เลยนะคะนี่ก็อร่อยเคยร้านนี้ให้ผ่าน10เต็ม10เลยแต่ร้านเล็กไปนิดนึงแล้วพิกัดที่3นะคะที่เรามากันนะคะอันนี้จะเป็นถนนที่ชื่อว่า Lily Overy Garden
หรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นซอยน่ารักน่ารักในโอทาวน์เนาะก็จะมีบ้านสีสันสีสันน่ารักน่ารักนะคะเราก็ได้เห็นแบบบ้านแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะในเบอร์เกนและนี่นะคะเป็นร้านไส้กรอกร้านดังในเบอร์เกนนะคะเราจะให้คุณเจตนะคะซึ่งเป็นคนที่ชอบทานไส้กรอกมากไปต่อแถวซื้อและก็รีวิวนะคะต่อแถวไปเลยเร็วๆป้าป้านี่ร้านนี้เลยราคาเท่าไหร่หรอป้าป้าราคา85ครับ85ประมาณ250บาทอันนี้หลังจากได้ไปแล้วนะครับเจสสั่งเป็นไส้กรอกแหลมตอนแรกจะสั่งเรนเดียร์แล้วแต่จะใจไม่ใจไม่กล้าพอเท่าไหร่ลองเลยละกันก็ถ้าคนมุสลิมคนไม่ชอบแหลมอ่ะก็ยังไม่ชอบเพราะว่ามีกลิ่นสาบเยอะเหมือนกันกลิ่นเครื่องเทศก็แรงอยู่แต่มีหอมทอดมีอะไรด้วยก็โอเคนะเราไปทั้ง6-7ไม่ได้ตื่นเต้นมากอะและที่สุดท้ายที่เรามากันนะคะเราก็จะมาขึ้นกระเช้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าราคาขึ้นกระเช้าเนี่ยเท่าไหร่ซื้อตั๋วแล้วนะคะทุกคนราคา180นกนะคะก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ600บาทต่อใบนะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูชมวิวข้างบนก่อนแนะนำว่าถ้าใครมาเมืองเบอร์เกนนะคะก็ให้ขึ้นเคเบิลคาร์เพราะว่ามันก็จะทำให้เรานะคะเห็นวิวเมืองและเราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าเราจะแบบเดินขึ้นหรือเดินลงหรือว่าเราจะซื้อขาเดียวก็ได้แบบขาเดินลงอย่างเดียวก็ได้เราซื้อราวทริปค่ะเราก็ถึงข้างบนแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้นะคะมันไม่ใช่แบบเคเบิลคาร์มันคือแบบรถรางนะคะที่ขึ้นมาข้างบนนะอันเนี้ยที่เราอยู่อ่ะมันชื่อเขาฟรอยันนะคะ1ใน7หุบเขาที่ล้อมรอบเมืองเบอร์เกนเอาไว้นะคะถ้าใครมาเบอร์เกนแพทก็แนะนำว่าให้ขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเห็นวิวเมืองแบบได้สวยมากๆนะคะแล้วแบบอลังการสุดๆแล้วเมืองนี้นะคะก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยโอเคเดี๋ยวเราคงจบคลิปเบอร์เกนที่วิวสวยๆแบบนี้นะคะก็หลังจากนี้นะคะเราจะไปพักที่โรงแรมชื่อดีค่ะเบเกอรี่อะไรสักอย่างเดี๋ยวขึ้นไปโอเคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะA new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. ถึงแล้วนะคะโรงแรมคืนที่4นะคะที่นอร์เวย์น่ารักมากเลยอ่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็คือเป็นระหว่างทางที่เราเดินทางจากเบอร์เกนนะคะแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปที่โลเลนนะคะแพทก็เลยแพลนว่าให้พักตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งไม่งั้นเราต้องขับไกลมากแล้วเดี๋ยวพี่เจตจะเหนื่อยนะคะเดี๋ยวคืนนี้พักที่นี่แล้วโรงแรมนี้บอกเลยว่าเป็นโรงแรมแนวแบบเหมือนกระท่อมนิดนึงอ่ะแล้วก็ราคาที่เราจองนะคะคืนละประมาณถ้าจำไม่ผิดคือ 8,000 บาทนะคะพักได้5คนก็โอเคไม่อินคลูดเบรคฟาสต์เดี๋ยวเราไปถ่ายในห้องดูว่าข้างในเป็นยังไงมารีวิวห้องกันนะคะโอ้เป็นห้องแบบน่ารักมากมี3เตียงตรงนี้นะกระท่อมกลางป่าป่ะไปดูอีกห้องนึงกันอ๋ออันนี้ห้องนอนใหญ่โอเคน่ารักเลยอ่ะห้องน้ำก็น่ารักดีสะอาดนะเดี๋ยวใส่โลเคชั่นไว้ตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันค่ะGood morning ค่ะทุกคนเช้าวันที่5นะคะที่นอร์เวย์นะคะตอนนี้นะคะเราเดินทางจากโรงแรมที่เบรกกี้นะคะไปแถบโลเลนนะคะจริงๆนะใช้เวลาเกือบประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเลยแต่เราจะหาที่พักนะคะหยุดระหว่างทางไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นเรือเรือข้ามฟากใช่เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีสะพานนะคะก็เลยต้องขึ้นเรือรถของเรานะคะก็เป็นเราซื้อแบบมีออโต้พาสมาก็คือไม่ต้องจ่ายเงินนะคะมันจะติดอัตโนมัตินะคะทุกคนนี่อยู่บนเรือแล้วนะคะเจ๋งมากนี่ก็คือระหว่างที่เราอยู่บนเรือข้ามฟากนะคะมันก็จะแบบมีของกินให้เราด้วยทุกคนดูดิเจ๋งมากเลยอ่ะทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วทริปนอร์เวย์เนี้ยสิ่งที่เรากังวลมีอยู่ประมาณแค่ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องนึงที่เรากังวลก็คือการนั่งเรือข้ามฟากเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันแบบขึ้นยังไงต้องจ่ายเงินยังไงอะไรยังไงคือโชคดีมากที่เรามีออโต้พาสนะคะเขาบอกว่าแบบถ้ามีออโต้พาสก็คือขึ้นเรือข้ามฟากฟรีเลยแล้วก็ง่ายมากเลยใช่ป่ะพี่เจสก็แค่ขับเข้ามาใช่ก็เหมือนข้ามเรือเฟอร์รี่ไปเกาะช้างอ่ะอีกอย่างนึงที่เรากังวลก็คือเราไม่รู้ว่าเรือข้ามฟากมันมาแบบนานไหมอะไรยังไงแต่ว่าเมื่อกี้ถามคนน้องถิ่นแล้วเขาบอกว่าเรือมันมีตั้ง4ลำเพราะฉะนั้นมันไปกลับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอไม่นานมากค่ะโอเคจบการรีวิว
เดี๋ยวเดินทางไปที่ชื่อแกรมซี่แคมป์นะคะอยู่ระหว่างทางไปโรเลนวาร์ปไปนั่นเลยคนคะแพทอยากจะบอกว่าระหว่างทางที่เราจะไปโรเลนนะครับทางมันสวยแบบสวยสุดๆนะคะเราก็คือแวะถ่ายรูปแบบตลอดทางเลยอ่ะอย่างตรงนี้นะคะที่เขาชอบหยุดแวะเนี่ยมันชื่อว่าเบอร์เจมสวาเนตอันนี้สามีคือแซวว่าพูดผิดถูกๆนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็คือเป็นพิกัดที่เขาชอบมาแบบปิกนิกกันนะคะมาแคมป์ไซต์กันเดี๋ยวแพทนะคะจะทำแผนตรงที่ไปโรเลนให้นะคะว่าเราเนี่ยควรจะหยุดพักตรงไหนบ้างแล้วตรงไหนถ่ายรูปสวยบ้างให้ในคลิปนี้ค่ะตอนนี้นะคะเรามาพักแคมป์ที่ชื่อว่า Brightcachello โอเคที่เรามาพักแคมป์นะคะเพราะว่าเราจะต้องมาเติมน้ำที่จะอยู่บนรถนะคะเขาบอกรถบ้านเนี่ยก็คือเวลาแบบถ้าน้ำหมดอะไม่ได้นะคะก็ต้องเหลือสักแค่ประมาณ 20% ก็ควรที่จะแบบเคลียร์เรามาเคลียร์เกรย์วอเตอร์ของรถนะครับคือหลังจากที่เราล้างมือล้างจานใช้น้ำนู่นนี่นั่นลงไปในซิงค์ปุ๊บเราก็ต้องมาเดรนออกมันใกล้เต็มมันจะแจ้งแล้วล่ะแล้วเราก็มาไขทิ้งในที่ของเขาแล้วเขาก็จะมีนี่อันนี้คือเป็นเหมือนท่อที่ปิดไว้พอเราเดรนออกมาเสร็จแล้วพอมันนองพื้นเราก็เปิดปุ๊บมันก็จะไหลปุ๊บลงไปข้างล่างใช่ครับจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับทุกคนคะแล้วเราก็มาที่ภูเขาน้ำแข็งบริดเจิลนะคะเขาบอกว่ามีตั้งแต่ 2,500 ปีก่อนนะคะแล้วก็มันอะเริ่มละลายแล้วเนี่ยตั้งแต่25ปีก่อนเนี่ยมันแบบยังเป็นแบบนี้ใช่ป่ะ1989ใช่ไล่ลงมาเรื่อยๆ1999ก็ยังเยอะอยู่แต่ดูปีสุดท้ายปี2014คือมันเหลือแบบน้อยมากๆเลยนะคะโอเคก็คือถ้าเราจะเข้าไปนะคะถ้าจะเดินอ่ะใช้เวลาประมาณ50นาทีแต่ว่าเราสามารถนั่งโทรคาคือแบบนี้ได้นะคะซึ่งราคาตั๋วไปกลับเนี่ยอยู่ที่280โคนานอร์เวย์นะคะก็ประมาณ 1,000 อ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ถามเขาแล้วนะคะเขาบอกว่าตั๋วเต็มจะมีที่ 5:00 แต่เรารู้สึกว่าเราขี้เกียจรอเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เจษนะคะบินโดรนเข้าไปซึ่งทานน้ำแข็งนี้นะคะชื่อทานน้ำแข็งบริดเดิลเนาะเขาบอกว่ามีประมาณ 2,500 ปีแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะมันเริ่มที่จะแบบละลายหมดแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกของเราก็ร้อนขึ้นโอเคก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเช็คอินที่โรงแรมแล้วนะคะวันนี้เราจะพักเป็นแบบบ้านริมทะเลสาบนะคะโอเคไปกันค่ะคนคะแล้วเราก็มาอยู่ที่แคมป์นะคะชื่อแซนดี้แคมป์เป็นแคมป์ที่แบบสวยแบบสวยมากๆทุกคนสำหรับใครที่แบบมานอร์เวย์เนาะแล้วก็ขับรถบ้านหรือแบบขับแวนนะคะก็แนะนำให้มาแคมป์นี้เนาะมันเป็นอะไรที่สวยมากจริงๆบอกเลยและในแคมป์นี้นะคะก็มีของกินให้เราด้วยนะทุกคนราคาต่อคืนนะคะจะอยู่ที่400โครนานอร์เวย์นะทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,500 บาทเนาะจริงๆก็คืออยู่ได้ทั้งคืนเลยแต่ว่าเรามีเวลาเดี๋ยวว่าเราจองโรงแรมแล้วจะบอกว่าที่แซนดี้แคมป์นะคะก็ขับรถมาจากโรเลนน่ะไม่ไกลประมาณ10นาทีก็ถึงแล้วแต่ว่าบรรยากาศคือแบบชิลมากๆเลยแล้วก็เลคที่นี่นะคะแบบสีแบบออกเขียวๆมรกตฟ้าคือสวยจริงๆนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปพักที่ฮัจจี้มั้งเดี๋ยวใส่ชื่อไว้ตรงนี้นะฮัจจี้ไม่รู้หรือเปล่าแล้วนะคะเป็นเหมือนแบบกระท่อมริมแม่น้ำนะคะนี่อันนี้บ้านของเรานะคะในวันที่5เดี๋ยวใส่ชื่อพิกัดไว้ให้นะคะห้องนอน1นะคะจะเป็นแบบนี้
ห้องนอน2นะคะเป็นเตียง2ชั้นน่ารักมากเป็นคาบินแล้วก็จริงๆสามารถขึ้นไปนอนห้องใต้หลังคาได้นะคะนี่เป็นตู้เสื้อผ้านี่อันนี้นอนได้2คนไปค่ะMorning ค่ะทุกคนเช้าวันที่6นะคะที่นอร์เวย์นะคะเช้านี้นะคะเราก็เช็คเอาท์จากโรงแรมนะคะแล้วก็มาที่นี่เลยค่ะโลเลนสกายลิฟต์นะคะที่นี่นะคะก็อยู่ในเมืองโลเลนนะคะเป็นลิฟต์ที่จะขึ้นไปจุดชมวิวข้างบนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนนะคะทุกคนซื้อตั๋วแล้วนะคะทุกคนตั๋วนะคะราคา595โครนานอร์เวย์นะคะก็เฉลี่ยประมาณ 2,200 บาทต่อใบนะคะอันนี้เป็นแบบไปกลับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนราคาค่อนข้างแรงเราก็อยู่โซนข้างบนของ Lowland Sky Lift แล้วนะคะอันนี้ความสูงเท่าไหร่วะเดี๋ยวใส่ข้อมูลไว้ตรงนี้นะคะความสูงเท่าไหร่ก็ข้างบนเขาก็จะมีแบบกิจกรรมเล่นพาราชูทนะคะแล้วก็จริงๆถ้าช่วงหน้าหนาวอ่ะเขาก็มีเล่นสกีด้วยแต่ตอนนี้ก็คือเหลือหิมะแบบแค่นี้เองทุกคนเห็นไหมข้างบนก็เป็นอะไรที่น่ามานะคะถ้าใครมาโลเล่นก็แวะมาได้ค่ะชมวิวตรงนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าแบบตอนนี้เราอยู่ก็คือพิกัดเราที่อยู่ตรงนี้คือโลเล่นใช่ไหมคือข้างล่างเนาะเราอยู่ยอดบนคือแถบนี้ซึ่งเขาก็จะบอกความสูงของแต่ละเขาแถบนี้นะคะว่าความสูงเท่าไหร่อย่างเมื่อวานที่เราแวะถ่ายรูปกันอ่ะคือชื่อนี้ใช่ปะโอนวานเน็ตเนี่ยอันนี้คือเมื่อวานที่เราไปตรงทุ่งน้ำแข็งอ่ะไอทานน้ำแข็งคือภูเขาอันนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งพักแป๊บนึงเนาะที่คาเฟ่ข้างบนนี้นะเขาบอกว่าถ่ายรูปสวยมากเหมือนกันโอเคไปค่ะจุดชมวิวตรงนี้ไม่รู้มันทำเอียงๆไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้อะถ้าเราเห็นวิวหรอแล้วเรานะคะกำลังจะเดินทางไปที่โรงแรม Union แล้วก็ OYE's ไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะเราก็ระหว่างทางอยากจะบอกว่ามันสวยมากเลยดูข้างล่างมีแบบเหมือนกระท่อมอะไรสักอย่างด้วยไฮไฮโอเคเดี๋ยวนั่งชิลกันอันนี้คุณเจตก็กำลังกินกาแฟอยู่หลังจากเมาโค้งเขาบอกโรงแรมที่เราจะไปพักอ่ะเป็นโรงแรมที่แบบสวยมากตรงนี้ก็สวยมากแล้วเนี่ยแล้วเรานะคะก็ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะอยากจะบอกว่าโรงแรมคืนนี้เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยโรงแรมนี้นะคะมีตั้งแต่ปี1891นะคะเป็นบ้านต่างอากาศนะคะของราชวงศ์อังกฤษแล้วก็สกอตแลนด์นะคะเวลาขุนนางหลอดต่างๆเข้ามาแบบล่าสัตว์หรือมาแบบไฮกิ้งนะคะเขาก็จะชอบมาพักที่นี่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันโอเคเข้ามานะคะเราก็จะเจอรีเซพชันนะคะอันนี้เราได้คีย์เรียบร้อยแล้วอ๋อลืมบอกว่าโรงแรมนี้นะคะราคาตกนะคะคืนละประมาณ 20,000 บาทต่อห้องนะคะ2ห้องก็เฉลี่ยประมาณ 40,000 ซึ่งรวมเบรกฟาสต์นะคะแล้วก็ไม่รวมดินเนอร์ห้องพักของเรานะคะจะอยู่ที่ชั้น2เนาะเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมกันค่ะอันนี้จะเป็นห้องแม่กับอนาคินนะคะสวยมากจะตกแต่งแนวแบบธีมสีแดงนะคะเราจองแบบห้องหนึ่งพักได้3คนนะคะก็เลยต้องมีเตียงเสริมแบบนี้นี่ถึงห้องแล้วนะคะโอเคสวยมากๆเลยเขาจะตกแต่งแบบด้วยลวดลายแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าห้องเราจะเป็นโทนออกสีฟ้าเขียวๆนะคะที่นี่นะคะก็จะมีแบบซาวน่าด้วยริมแม่น้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปซาวน่ากันแล้วก็ตอนเย็นก็มีดินเนอร์อีกโอเคดินเนอร์ในโรงแรมเลยนะคะก็มีเมนูไม่ได้แบบหลายเมนูมากนะมีประมาณกี่เมนูพี่เจ๊9เมนูซึ่งสตาร์เตอร์3เมน3แล้วก็ดิสเซอร์3ก็เราเลือกที่จะเป็นเมนเลยนะคะแพทเลือกเป็นปลาส่วนพี่เจ๊เลือกเป็นเนื้อแล้วก็สั่งขนมนึงเพราะว่าสตาร์เตอร์ลองดูแล้วอ่ะมันค่อนข้างมีแต่ผักใช่โอเคเดี๋ยวขออาหารมาก่อนOkay.
และช่วงเย็นนะคะเราก็จะมาที่โรงแรมเย็นเหรอใช่ตอนนี้ตีทุ่มแล้วแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกไงก็คือเนี่ยข้างหลังโรงแรมของเราใช่ไหมคะต้องเดินไปแบบน่าจะ500เมตรได้เดินไปที่ซาวน่าคุณมาเที่ยวแล้วรู้สึกถ้าคุณไม่เคยต้องมากับ Journey with Patty คุณจะรู้สึกการเที่ยวแบบเหนื่อยล้าและอยากกลับไปทำงานโอเควันนี้นะคะเราก็จะปิดบล็อกคืนนี้ที่ท่าเรือนะคะทะลุสวยมากเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไปไหนรอดูกันค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแพทนะคะ Good morning ค่ะทุกคนเช้าวันที่7นะคะที่นอร์เวย์นะคะเช้านี้นะคะเราก็เช็คเอาท์ออกจากที่โรงแรมมาที่พอร์ตเฮลเซอร์พอร์ตนะคะเดี๋ยวใส่ชื่อตรงนี้กลัวพูดผิดนะคะโอเคเรามาพอร์ตเนี้ยเพื่อเราจะมาขึ้นเรือข้ามฟากนะคะไปที่ไกด์แรงเกอร์ค่ะฟอร์จอที่สวยที่สุดในนอร์เวย์นะคะและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยโอเคก็จะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะการขึ้นฟอร์จอนี้นะคะตอนแรกเราคิดว่าถ้าเรามีออโต้พาสเราจะขึ้นฟรีใช่ไหมคะอันเนี้ยไม่ใช่นะคะอันเนี้ยเราจะต้องจ่ายเงินถ้าขับรถบ้านมาด้วยก็พลัสไปทั้งหมดของเราที่เราเสียไปอ่ะ 2,800 น็อกนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-6,000 บาทเลยราคาค่อนข้างแรงนะคะและเราเนี่ยก็จะขึ้นเรือข้ามฟากเนี่ยเพื่อไปขึ้นเรือไซซีอิงซึ่งแพทก็จองแล้วเหมือนกันนะคะตอนบ่าย2ราคาขึ้นเรือสำหรับ6คนนะคะรวมอนาคินะอยู่ที่ 12,000 บาทนะคะก็ราคาแรงโอเคขึ้นเรือนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนก็เป็นเรือที่ไม่ได้ลำใหญ่มากแต่ว่าเขาทุกมุมของเรือก็ค่อนข้างที่จะแบบเป็นวิวที่เปิดโล่งแล้วเราก็สามารถถ่ายรูปได้และหลังจากนี้นะคะเราจะไปพักกันที่เมืองโหมดค่ะซึ่งจะใช้เวลาจากไกเอเกอร์นะคะประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา3ทุ่มนะคะเราก็เดินทางมาที่ Venice Ferry นะคะกำลังที่จะขึ้นเรือเฟอร์รี่เนี่ยไปที่เมืองโหมดนะคะซึ่งจะใช้เวลาในเรือเนี่ยประมาณ45นาทีพรุ่งนี้เรามีแผนที่จะไป Atlantic Road นะคะก็จะใช้เวลาจากโหมดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงสำหรับนอร์เวย์นะคะก็การเดินทางก็คือมีหลากหลายแบบเลยถ้าคุณมาแบบไม่ได้ขับรถนะคะคุณก็สามารถนั่งรถไฟรถบัสได้นะคะมันก็จะมีบัสนะคะที่เป็นแบบบัสท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะต้องหลายต่อหน่อยแต่ถ้าขับรถเองคุณจะต้องเจอก็คือ1นะคะการนั่งเรือแบบนี้นะคะเป็นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากอย่างบ่อยครั้งเลยGood morning ค่ะทุกคนเช้าวันที่8นะคะที่นอร์เวย์เช้านี้นะคะเราก็เดินทางจากโรงแรมนะคะที่โหมดนะคะมาที่ Atlantic Road นะคะใช้เวลา50นาทีค่ะ Atlantic Road นะคะเป็นหนึ่งในถนนที่มีทัศนียภาพงดงามที่สุดของโลกนะคะตั้งอยู่ที่เมืองคริสเตียนซุนนะคะประเทศนอร์เวย์โดยภาษานอร์เวเจียนเนี่ยมันจะเรียกว่า Atlanterhavsveien Atlantic Ocean Road นะคะมีความยาว 8.3 กิโลเมตรสร้างทอดยาวไปตามเกาะแก่งต่างๆของนอร์เวย์ในความสวยงามของเขานะคะก็มีความอันตรายซ่อนอยู่ค่ะเพราะว่าโรดของที่นี่นะคะมีความสูงชันแล้วก็คดเคี้ยวมากเมื่อมีพายุเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวแล้วก็หวาดเสียวมากค่ะและข้างหลังของเรานะคะคือ Atlantic Road ค่ะโดยถนนสายนี้นะคะเขาก็บอกว่ามีเกาะเล็กๆอ่ะมากมายเลยเวลาสร้างเนี่ยใช้เวลาสร้างกันยาวนานมากๆเขาบอกว่าคนนอร์เวย์เนาะสิ่งนึงที่เก่งของเขามากๆคือการแบบเจาะภูเขาจากเจาะถนนเนี่ยเข้าภูเขาหรือว่าข้ามทะเลเป็นอะไรที่เก่งมากๆเลยนะคะ
เดินทางออกจากโมนนะคะเราก็จะเดินทางต่อนะคะจะเป็นรูทเส้นทางกลับออสโลโดยเราจะไปพักกันที่เมืองออตตานะคะจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งระหว่างทางก่อนจะถึงโรงแรมนะคะเราก็ตัดสินใจหยุดพักเนาะเพราะว่ามันเป็นระยะทางที่ค่อนข้างนานเหมือนกันเราก็เลยมาพักที่โจราบรูนะคะอันนี้อยู่ที่เมืองบอมบาสนะคะซึ่งที่นี่เราเซิร์ชจาก Google Map ค่ะเซิร์ชว่า attraction นะคะก็เห็นขึ้นมาแล้วก็รีวิวเยอะก็เลยมาแวะดูมันเป็นเหมือนสะพานที่เป็นแบบเค้าเรียกอะไรทางรถไฟแล้วก็ข้างๆนะคะมันเป็นสวนสนที่แบบสวยมากๆเลยเหมือนฟีลหนังเรื่องทวายไลท์เลยอ่ะทุกคนโอ้สวยจริงๆเลยรีวิวการเติมน้ำมันในนอร์เวย์นะคะนี่คนนี้ผู้มีประสบการณ์ก็คืออย่างแรกก็คือใส่บัตรนะคะแล้วก็ต้องรู้ก่อนว่าเราเติมน้ำมันอะไรอย่างคันนี้เป็นดีเซลอ๋อแนะนำว่าให้มานี่นะคะให้เปิด Travel Card มาด้วยนะเอาแบบที่เป็นบัตรเดบิตนะคะเพราะว่าบางปั๊มน้ำมันอ่ะเขาจะไม่รับที่เป็นบัตรเครดิตไม่รู้ทำไมก็เสียบเข้าไปเลยใช่ป่ะคือเราให้เขาหยุดเท่าไหร่มันก็คือตามนั้นใช่ป่ะอ๋อแล้วบัตรเราค่อยมาคิดเงินที่หลังเงี้ยเหรออ๋อเรียบร้อยแล้วโอเคถึงที่ออตตาแล้วนะคะคืนนี้นะคะเราจะพักกันที่นี่เลยค่ะโฮเทลชอนพาร์เนอร์ออตตานะคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นเชนดังของนอร์เวย์ด้วยแหละอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องอาหารนะคะตอนเช้าก็คือเราจะทานเบรกฟาสต์ตรงนี้เลยแล้วก็จริงๆเขามีดินเนอร์ด้วยซึ่งดินเนอร์ราคาประมาณ150คนหน้านอร์เวย์เนาะ Good morning ค่ะทุกคนเช้าวันที่9นะคะที่นอร์เวย์นะคะเช้านี้นะคะเราออกจากโรงแรมนะคะที่ออตตานะคะเดินทางมาที่เมืองลิลลี่แฮมเมอร์นะคะซึ่งใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนพิกัดแรกที่เรามาที่ลิลลี่แฮมเมอร์นะคะก็คือลิลลี่แฮมเมอร์เบเกอรี่ค่ะอันนี้เป็นร้านเบเกอรี่ร้านดังมากๆนะคะของเมืองนี้เดี๋ยวเราเข้าไปหาขนมทานกันโอเคไปค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาชิมนะคะอันนี้เราจะชิมสโคนก่อนอันนี้เป็นสโคนราสเบอร์รี่นะคะข้างนอกมันกรอบอะแล้วข้างในมันนิ่มๆแค่อร่อยทุกคนคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ Norwegian Road Museum นะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าอันนคินคือจะต้องชอบมากๆนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรถนะคะเขาบอกว่าไม่เสียค่าเข้าด้วยจ่ายแค่ค่าจอดรถเนาะเดี๋ยวเราจะออกจากตัวเมือง Lillehammer นะคะไปที่นั่นใช้เวลา19นาทีค่ะพิกัดที่เรามากันนะคะเอาใจคุณพ่อคุณลูกนะคะป้าพิกัดนี้เอาใจคุณพ่อคุณลูกใช่ไหมคะใช่ยิ้มเลยนี่ค่ะเขาก็จะเล่านะคะว่ารถสมัยก่อนเนี่ยมันเริ่มต้นอะไรยังไงนะคือรถสวยมากเนี่ยอย่างอันนี้นะคะผลิตปี1909นะคะเป็นออโตโมบิลส่วนคันนี้นะคะจะเป็นจาก Harley Davidson นะคะทุกคนค่ะแล้วก็กิจกรรมที่นี่อีกอย่างนึงนะคะก็คือนี่เลยใครมากับลูกนะคะบอกเลยว่าแฮปปี้นี่เราให้กินขินเราไปสิโซนเดียวนะมีเป็น10โซนเลยเขาบอกว่าใหญ่มากเมื่อกี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับโซนที่เป็นประวัติศาสตร์ของรถต่อไปนะคะจะเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับรถสร้างถนนของนอร์เวย์ว่าแบบนอร์เวย์อ่ะสร้างถนนเริ่มต้นอะไรยังไงสมัยไวกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้จะเป็นแบบแนวโมเดลนะคะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซน outdoor นะคะมีหลากหลายโซนเลยสำหรับราคาค่าเข้า Norwegian Road Museum อันนี้นะคะไม่เสียค่าเข้าแต่ว่าต้องเสียค่าจอดรถนะคะซึ่งค่าจอดรถนะคะราคา69นอกเนาะก็ประมาณ250บาทหลังจากนี้นะคะเราจะไปพักที่แคมป์นะคะในLily Hammer เนี่ยแหละไม่ไกลจากที่นี่ใช้เวลาประมาณแค่10นาทีค่ะก็ที่นี่เป็นแคมป์นะคะอยู่ที่ Lily Hammer เนาะ
แล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาไปโชว์แคมป์ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนคิดว่าห้องน้ำน่าจะอยู่ข้างนอกอะตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ำนะฟิลเตอร์แทงค์ตรงนี้ก็หรือวันนี้ก็ได้มื้อเย็นวันนี้นะคะเราก็กินข้าวกันในแคมป์เลยเนาะพี่เจ๊ทำกับข้าวนะคะทำอะไรบ้างคะป๊าป๊าทำพาสต้าทำข้าวผัดไก่ทำแซลมอนทำไมทำเยอะจังเลยคะเคลียร์ตู้เย็นครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องคืนรถแล้วจะต้องคืนรถแล้วนะคะแล้วนี่อะไรคะมองกล้องอยู่คะสวัสดีครับมาเดเบอร์ซี่เตอร์นี่จริงๆก็กินพาสต้าเหมือนกันตอนนี้ลูกหิวมากโอเคก็แคมป์นี้นะคะเราก็รู้สึกว่าก็แนะนำนะมันดูแบบเขาเรียกแหละดูสงบดีแล้วก็มีที่ให้เด็กเล่นเยอะนะคะสรุปทริปนะคะเป็นไงบ้างคะนอร์เวย์ก็สนุกดีครับผมเอาลุงมาด้วยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยมากครับเหนื่อยสุดๆเลยครับต่างกับไอซ์แลนด์ที่เราขับรถบ้านไหมคะใช่ครับแต่มันก็ดีกว่าตรงที่นอร์เวย์เนี่ยเรามาหน้าร้อนทำให้เรามีเวลาในการขับรถเนี่ยนานทำให้ไม่ต้องรีบแต่ตอนที่เราไปไอซ์แลนด์เราไปหน้าหนาวเรามีเวลาเที่ยวจริงๆเนี่ยที่มีแสงแค่4-5ชั่วโมงเองแต่ที่เนี่ยสว่างแต่ตีสี่แล้วก็มืดประมาณ5 ทุ่มใช่เที่ยงคืนยังไม่มืดเลยบางทีใช่ก็คือพระอาทิตย์ตก5 ทุ่มเพราะฉะนั้นมีเวลาเที่ยวแบบจุกๆก็ชอบนะนอร์เวย์เราธรรมชาติมันก็สวยขับรถตลอดทางก็คือสวยมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ได้แบบเป็นฟิลธรรมชาติจนเกินไปมันมีความแบบเจริญอยู่อะข้างทางก็มีคนช่วยเหลืออะไรเราตลอดแล้วก็โรงแรมแต่ละที่แคมป์แต่ละที่ก็สวยงามแล้วก็สะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนในเรื่องของราคาทริปเรารู้สึกว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะคะก็ค่อนข้างแพงแต่ทริปนี้เราก็ประหยัดไปเยอะเพราะว่าเราอะทำกับข้าวทานกันเองตลอดอะไรเงี้ยค่ะซุปปงซุปเปอร์แล้วก็อยากให้แพทกับพี่เจสนะคะไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือทำคลิปรีวิวอะไรหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้เลยบอกมาเลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง แพทนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ